คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากนิสิตบุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้สนใจประจำเดือนมีนาคม2567ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณบริเวณชั้นที่1อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยโรงพยาบาลมหาสารคามจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองเพื่อใช้รักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และให้พอใช้ต่อความต้องการโลหิตของผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆการบริจาคโลหิตนับว่าเป็นการเสียสละสิ่งที่มีค่าที่สุดในร่างกายที่ได้เสียสละโลหิตของตัวเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นที่ได้รับโลหิตเป็นการทำความดีทำบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในวันนี้มีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จำนวน135คนคิดเป็น 54,000 ซีซีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาริกาโพธิรุกคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นตัวแทนส่งมอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคามสำหรับการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไปขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่14มีนาคม2567เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม